สวัสดีครับวันนี้จะนำคำภาษาขอมมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคำคำนี้ชาวภาคใต้รู้กันดีในข้อมูลบอกว่าเป็นภาษาทางใต้แต่คำนี้ถ้ามาพูดในสามจังหวัดอีสานใต้เกือบทุกคนจะรู้จักคำนี้และทราบความหมายที่ตรงกันด้วยคำนี้คือคำว่ารุนแปลว่าเข็นหรือดันที่เราเคยได้ยินคือรถรุนภาษาไทยหมายถึงรถเข็น คำว่าเข็นหมายถึงดันถ้าลากไปไม่เรียกว่าเข็นนะครับคำว่ารุนในภาษาขอมสะกดด้วยยอหญิงครับรถเข็นในความหมายอย่างกว้างคือยานพหาหนะที่เคลื่อนที่โดยการออกแรงผลักหรือเข็นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการขนย้ายสิ่งของในสมัยโบราณมนุษย์เริ่มทำล้อเลื่อนจากโครงไม้เป็นสำคัญเช่นเกวียนรถมา้ารถสึกเป็นต้น ปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ทำรถเข็นมีหลากหลายชนิดด้วยกันเช่นรถเข็นเหล็กรถเข็นสเตนเลสรถเข็นอลูมิเนียมเป็นต้นสมัยเด็กรู้จักกันดีหมายถึงรถเข็นที่ขนน้ำบรรจุปี๊ไปขายจำได้ว่ามีทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ถ้าเป็นน้ำใช้ขายปี๊บละสองบาททุกวันนี้ยังมีคนทำอาชีพนี้อยู่คือใช้รถเข็นเข็นน้ำไปขายมักนำไปส่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยว เพราะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลจะไม่มีคลอรีนเป็นส่วนผสมรถเข็นอาจแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานคำว่ารถเข็นจึงอาจหมายถึงรถเข็นของรถเข็นจ่ายตลาดรถเข็นคนไข้รถเข็นคนพิการบางทีก็เรียกเก้าอีลอ้ล้อรถเข็นเด็ก รถเข็นก่อสร้างรถเข็นสัมภาระรถเข็นกระเป๋าเดินทางรถทรอลลี่คำว่ารุ่นภาษาปากทางภาคใต้เป็นคำแสดงหมายถึงดันอย่าไปพูดว่าขอรุ่นหน่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับบางคนอาจจะได้ยินคำว่ารุ่นเจริญ คำนี้เป็นคำขอมร้อยเปอร์เซน์คำว่ารุนคือการผลักและดันไปข้างหน้าคำว่าเจริญแปลว่ามากความหมายคือผลักดันมากหมายถึงผลักดันมากไปสู่ความรุ่งเรืองวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยคือคำว่ารุนนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียที วันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ